โลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการยืดพังผืดด้านหน้าแต่เราสามารถทำได้ในขณะที่เราเดินออกกำลังกายนะครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่ากล้ามเนื้อมันไม่ได้แยกเป็นส่วนๆมันมีการเกี่ยวเนื่องกันเป็นแนวพังผืดนะครับทีนี้วิธีเราจะยืดออกมาได้เนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบร่างกายให้ดีแล้วก็จะดีกว่าถ้าเราสามารถทำได้ขณะที่เราเดินออกกำลังกายไปด้วยนะครับเบื้องต้นอันแรกที่เราควรทำได้คือเราควรฝึกการยืนยืดตัวสูงๆก่อนนะครับคำว่ายืนยืดตัวสูงๆเนี่ยก็คือให้นึกภาพว่าเหมือนมีคนมาดึงผมเราขึ้นไปเหมือนเราเวลาเราจะวัดสูงๆเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามยืดอกไว้นะครับแล้วก็เหยียดสะโพกให้ตึงนะครับเราจะรู้สึกว่าเกร็งก้นเกร็งท้องน้อยแล้วก็เกร็งบริเวณกลางหลังนะครับพอถ้าเรารู้สึก3จุดนี้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่าเราทำได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากนั้นค่อยๆชูมือขึ้นนะครับชูมือขึ้นให้นึกภาพว่าส่งแขนไปด้านบนให้สูงที่สุดพอเราพยายามเหยียบแขนขึ้นเราก็จะรู้สึกว่ามันมีการถูกดึงขึ้นมาจากบริเวณหน้าท้องนะครับอย่างที่บอกว่าเราชูขึ้นไปด้านบนเนี่ยนึกภาพว่าเรามุดเหมือนจะพุ่งเข้าไปบนท่อแต่เราจะไม่ได้ทำการแอนหลังเพื่อเหยียบแขนให้มันตั้งฉากฉะนั้นคนที่มีอาการไหลติดมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะยกได้แค่นี้นะครับก็พยายามส่งไปด้านบนนะครับไม่ต้องพยายามไปงัดมันจนเกิดอาการปวดหลังนะครับชูแขนขึ้นไปให้สูงที่สุดเอานิ้วโป้งประสานกันไว้ก็ได้หรือว่าถ้าใครโฟกัสไม่ถูกเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากการเอาขวดน้ำมาถือไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพยายามเหยียบชูขวดน้ำไปให้สูงที่สุดนะครับแล้วเวลาเราทำถูกเนี่ยเวลาเราเหยียบเนี่ยหน้าท้องมันจะถูกดึงขึ้นมาม้วนก้นกบไปด้านหลังนะครับชูไว้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันตึงนะครับตึงบริเวณกล้ามเนื้องอสะโพกตึงบริเวณกล้ามเนื้อปีกนะครับพอเราเริ่มทำได้เนี่ยก็จะประยุกต์ใช้กับการเดินนะครับพอเราชูไปทันทีที่เราเดินขาซ้ายไปด้านหน้าเนี่ยก็จะทำการบิดนะครับให้ไหล่ขวาไปด้านหน้าตรงข้ามกันมันก็จะเกิดการยืดพังผืดที่เป็นแนวทะแยงนะครับยืดไปอย่างนี้นะครับหายใจลึกๆทุกครั้งที่เราเดินเนี่ยมันจะเกิดการบิดนะครับพังผืดด้านหน้าพังผืดแนวทะแยงก็จะเกิดการยืดมากขึ้นนะครับหายใจลึกๆสิ่งสำคัญคือพยายามยืดตัวสูงๆนะครับบิดตัวสวนกันนะครับขาซ้ายอยู่ข้างหน้าไหล่ขวาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถออกกำลังกายเป็นประจำใช้เป็นการวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันก็เป็นการเดินสัก5รอบก่อนแล้วกันนะครับเดิน5รอบต่อ1ครั้งสำคัญไว้นะครับเก่งสะโพกนะครับม้วนก้นกบไปด้านหลังส่งแขนไปให้สูงที่สุดไม่ต้องเขย่งนะครับถ้าทำถูกต้องจะรู้สึกว่ามันเก่งบริเวณหน้าท้องนะครับยืดบริเวณกล้ามเนื้องอสะโพกโค้ชเป้งชายหนุ่มรูปร่างได้สัดส่วนสวมชุดออกกำลังกายโค้ชชูแขนขึ้นเหนือศีรษะจนสุดแขนนิ้วโป้งทั้งสองข้างประสานกันเอาไว้จากนั้นเดินก้าวขาซ้ายไปข้างหน้าพร้อมบิดหัวไหล่ข้างขวาไปด้านหน้าในทางตรงกันข้ามแล้วจึงก้าวขาขวาพร้อมบิดไหล่ซ้ายไปข้างหน้าทำต่อเนื่องกันทีนี้คือเบื้องต้นเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าขณะที่เราทำการเดินเนี่ยมันจะเป็นการหมุนนะครับตัวเรายังอยู่ในแกนเดิมนะครับทำการหมุนอย่างเดียวนะครับหมุนสวนกันนะครับเราอาจจะเพิ่มให้มันยืดบริเวณด้านข้างได้ด้วยคือพอเราหมุนเสร็จแล้วให้เอียงออกนะครับเราก็จะมีการยืดพังผืดบริเวณด้านข้างก็มีการสลับดังนั้นคือเราสามารถประยุกต์การยืดเหยียดให้สามารถอยู่ในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกได้เราก็จะสามารถลดเวลานะครับในการวอร์มอัพแล้วก็ได้ประสิทธิภาพการยืดเหยียดที่มากขึ้นทำเป็นประจำทุกวันอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆนะครับที่มันคอยดึงไว้ทำให้ตัวเราหงิกตัวเรางอเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วเวลาเราไปออกกำลังกายก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำเป็นประจำนะครับเราสามารถเลือกทำให้ได้อย่างน้อยสัก3นาที5นาทีเป็นการวอร์มอัพทุกวันหรือว่าใช้เป็นท่าออกกำลังกายก็ได้อย่าลืมเอาไปลองทำนะครับ